เฮ้ยโย่สวัสดีฮะนี่ก็เราจะมาเล่นเทอร์เรียแบบซิงเกิลเพลเยอร์กันนะจ๊ะซึ่งไอ้สองตัวนี้ไอ้ตัวนี้แม่งก็เทไปแล้วเพราะว่ามันมีปีกบินนะจ๊ะอันนี้เราก็จะมาเอาตัวรอดในเอาชีวิตรอดในคืนแรกกันนะจ๊ะโอเคนะโอเคไอ้ตัวนี้มันก็เทไปแล้วเพราะว่ามีเกาะหาเหวมีปีกมีเกาะมีหาเหวอะไรก็ไม่รู้มีดาบเทพด้วยมั้งโอเคส่วนไอ้ตัวนี้มันก็ทดลองเล่นเฉยๆกับแมปถัดไปนะสร้างคาแรคเตอร์กันเลยเราก็ต้องเป็นผู้หญิงตะลึงไอ้สัตว์พอแล้วผมก็ต้องเป็นสีม่วงเข้มสีม่วงแถมน้ำเงินนิดนึงแล้วก็เข้มอย่างว่าส่วนทรงผมทรงผมทรงไหนดีวะมันดูแบบว่าให้มันแบบสวยๆอ่ะอุ้ยเทวินเทลอุ้ยมีเทวินเทลด้วยวะไม่เท่เลยอ่ะทรงผมแต่ละทรงผมไม่เท่เลยโอ้เอาทรงผมนี้สกินนี่โคตรสำคัญสกินนี่มันโคตรสำคัญสกินหรือว่าผิวหนังตัวละครนี่ก็สำคัญนะสีไหนดีแต่ขอให้มันแบบขาวๆอ่ะเอาสีนี้แหละแล้วก็ดวงตาเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินปนแดงนิดนึงเอาสีนี้แหละโอเคแล้วก็เสื้อผ้านะจ๊ะเสื้อผ้าตัวนี้ก็ต้องเป็นสีขาวสีแดงสิสีขาวดีกว่าเพราะเธอเป็นมิโกะอันเดียวนี่ก็ต้องเป็นสีแดงแป๊ดเลยกางเกงก็เป็นสีแดงแป๊ดเลยโอเคเธอเป็นมิโกะแล้วมิโกะละรองเท้าก็ต้องเป็นรองเท้าไม้ตามสไตล์มิโกะนะจ๊ะโอเคพอละซอฟพอนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเป็นไอ้อย่างอื่นนี่แล้วก็โหยากตายฮะซอฟพอมันตกแค่เงินมีเดียมก็ของมันจะตกไปด้วยตอนตายแล้วก็ฮาร์ดคอร์มันจะตกมาเลยหรือไม่ก็ตายหานั่นเองโอเคซอฟพอก็พอแล้วปุ๊บโอเคไม่มีปัญหาเนาะคอเรียเอทชื่ออาคาเนะนะชื่ออาคาเนะมีความหมายนะไม่เชื่อก็ดูอาคาเนะคันจิก็ได้คันจิเธอมีความหมายอาคาเนะแล้วก็สร้างอันนี้คืออะไรอ่ะเทสยี114นี่ก็เป็นของไออินเนอร์ออรีนะเราก็เลยอะไรสร้างเวอร์ใหม่ซะเลยเวอร์มันขนาดมีเดียมนะจ๊ะเป็นให้เราตั้งชื่อว่า GVT Inner World Test เอ้ย World Cast ดีกว่าinner world cast c คือ casting 1 1 1 3 1 4 asset โอเครอให้แม่งสร้างโลกไปสร้างใช้เวลานานด้วยนะมึงขอให้จอไม่เดียงนะครับขอให้การ์ดจอไม่เดียงนะการ์ดจอยิ่งเดียงนะใครที่ติดตาม Facebook ของผมนะก็ผมจะมาบอกว่าผมกำลังได้จอ LCD ใหม่แล้วเป็นอะไรอ่ะ16:9เดือนด้วยเอ้ยเป็นไวสกรีนเลยด้วยก็สามารถแสดงผลใน16:9ได้นะจ๊ะแต่ตอนนี้รอให้มันซ่อมจอภาพให้เสร็จก่อนแล้วถึงค่อยเอากลับมาบ้านโอเครอไปรอสร้างน้ำตกสร้างสไปเดอร์เคฟสร้างแมงมุมมอสคิชันใครคืออะไรวะ
แล้วก็ผนังถ้ำสร้างไปสร้างไป95เท่ากับ100สร้างนานจังสร้างเสร็จยังโอเคสร้างเสร็จแล้วแล้วก็ยินว่า Vertex 4เข้าไปเลยโอเคนี่เราก็อยู่โลกที่แสนกว้างใหญ่จากเทอร์เรียนนะจ๊ะโอ้โหมันดูขาวไปไหมเนี่ย ช่างแม่งแล้วกันอาคาริเธอก็ขาวอยู่แล้วนะก็ซึ่งเริ่มต้นมาก็เหมือนกับ Minecraft นั่นแหละก็คือมีสภาพแวดล้อมทั่วไปแล้วก็มีป่าแล้วก็มีป่าเหมือน Minecraft นั่นแหละคือมีบล็อกอะไรมาด้วยได้มานาด้วยแล้วก็นี่คือไกด์นะฮะไกด์คือจะช่วยบ่งบอกทุกอย่างนะว่าสอนเล่นอ่ะก็คือจะพวกสอนเล่นแล้วก็คราฟติ้งก็เอาอะไรเอาวัตถุดิบตอนนี้ผมยังไม่ได้มีวัตถุดิบอะไรนะก็บ่งบอกว่าวัตถุดิบนี้มันใช้ทำอะไรได้บ้างนะฮะก็ตัดต้นไม้นะฮะตามสเต็ปเดิมเหมือนไมน์คราฟต์นั่นแหละนะเกมนี้ไม่เหมือนกับไมน์คราฟต์นะก็คือแบบตัดต้นไม้ทีมันจะตัดโคนต้นไม้ทีมันจะร่วงหมดเลยนะฮะก็เราก็ปลูกทดแทนซะนี่เนี่ยโดดได้เนี่ยเอ้าเมื่อกี้ยังขอโดดได้ได้แล้วตอนนี้เราก็มีอาวุธติดตัวแค่3อย่างนี่คืออะไรบ้างคือดาบที่ขุดแล้วก็ขวานทองแดงนะทั้งหมดเป็นทองแดงหมดเลยนะฮะแล้วก็ตัดต้นไม้ไปนะฮะต้นไม้ข้างล่างเองก็มีของอยู่เหมือนกันนะอันนี้คือแอสคอนมีไว้ทำอะไรปลูกคืนสิมันเป็นเมล็ดปลูกมันเป็นเมล็ดต้นไม้ใหญ่นะจ๊ะตอนนี้เรามีมานาอยู่1ก็ไม่รู้ว่ามันโผล่มาได้ยังไงเริ่มเกมปุ๊บแม่งมีปั๊บเลยแล้วก็ตัดต้นไม้นะจ๊ะตอนนี้มีอยู่80ตอนนี้มีไม้อยู่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย113โอเคแล้วก็ตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆโอ้แล้วก็เห็นข้างลอกเอ้ยไหพวกนี้ก็มีของนะฮะก็มีของหลายชิ้นเลยแหละตัดอ่ะโอเคไม่ได้แคสมานานะฮะอาจจะแคสบ้างแคสได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะโอเคเก็บต้นไม้เอ้ยเก็บไม้แล้วก็ปลูกคืนแล้วก็ปลูกคืนโอเคwhat theโอ้เหล็กเพียบเลยเนี่ยสงสัยเรารวยเหล็กแน่เลยโอเคจิ้มอันนี้เป็นดาบสั้นนะฮะดาบสั้นนะเอาไว้จิ้มนะครับมันไม่ได้เหมือนกับดาบอันนี้โอ้ดันเจียนแล้วก็ปักรู้สึกว่าแถวนี้มีแร่เยอะมากเลยโดยเฉพาะเหล็กโอเคแล้วก็สลามนะฮะเราก็โอเคแต่นี่อะไรเนี่ยโอ้กระลอกถอยไปซะตรงนี้ก็มีเหล็กเพียบตรงนี้ก็มีเหล็กเดี๋ยวขอสำรวจใต้นี้ให้หมดก่อนแย่โอ้โหของเพียบเลยนี่ว่าพูดถึงเงินในเกมนะก็ดูก็กด escape นะ escape ไม่ก็ esc อ่ะเอาไว้คราฟของสามารถคราฟได้แล้วก็เก็บของได้แล้วก็มีอะไรอ่ะแล้วก็มีเงินอยู่ทางด้านนี้นะก็คือทางด้านซ้ายนะที่ผมชี้เข้าไปก็คือเงินนะเงินตามันจะมีทองแดงเงินทองแดงเงินเงินซิลเวอร์นั่นแหละแล้วก็เงินทองก็คือโกลคลอยแล้วก็แพทินัมจีตรงนี้โกลอย่างนี้โอเคจบนะเก็ตนะมันคงจะเก็ตตั้งนานแล้วล่ะเพราะมันเป็นเกมเก่าอู้สลามเดี๋ยวเบิ้ลสลามอึ๊ยเสียงโมเอ็ดเสียงเทอร์โมเอ็ดมากเลยโอเคเซลถามว่าครับทอสก็ครับไงก็คือเราต้องมีไม้กับเจลซึ่งตอนนี้เราก็สามารถครับได้เยอะๆเลย1 2 3ปุ๊บๆโอเคพอละปูนนี่อุ้ยเรามีโชลิเคนด้วยปลาเล่นดีกว่าโอ้ปลาไม่โดนเป็นเหี้ยแล้วเนี่ยโอเคปลาโดนแล้ว
ดาเมจ20นะไอตัวเลขใหญ่ๆก็คือคินะฮะคริติคอลนะฮะตอนนี้เราก็เก็บทองแดงจะบอกว่าเกมนี้โดดสูงมากเลยอ่ะเยี่ยมฮะได้แร่ทองแดงละแร่ทองแดงก็มีประโยชน์ตอนแรกฮะแต่ว่าหลังๆแม่งเป็นแร่ที่สว่างมากนะครับโอเคอะไรวะอะไรแกทำอะไรกับกระต่ายของฉันฮะฮะถอยไปรู้สึกว่าแถวนี้มันไม่เหมาะกับสร้างบ้านเลยนะเนี่ยแต่ตรงนี้น่าจะหลบภัยได้อยู่นิดนะนิดไม่ได้เยอะปุ๊บติฮึบเชียวไม่ต้องโลดตรงนี้ดีกว่าควบคุมยังไงควบคุมเดินซ้ายขวาก็ WSD เหมือนเกม FPS นั่นแหละโทษทีกระลอกน้อยก่อยใจเห็ดมีนี่เราก็เก็บเห็ดด้วยนะเห็ดมันมีความสามารถฟื้นฟู HP 15นะจ๊ะ15หน่วยเรียกถูกแล้วนะหน่วยเฮ้ยจะแม่งปีนลำบากตัดทิ้งซะหน่อยดีกว่ามั้งโอ้เช็ดนี่มันอะไรกันอ่ะอย่าบอกนะว่าเราเจอไบโอมไอซ์หรือว่าไบโอมทุนด้าน่าจะเรียกว่าไบโอมน้ำแข็งมากกว่าแล้วเราก็ตัดต้นไม้จ้ะตัดต้นไม้ธรรมดาไม้ในเกมนี้มันมีหลายชนิดเหมือนกันนะก็คือมันจะมีไม้เฉพาะไบโอมว่าไบโอมไหนเป็นไม้อะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้ก็ต้องตัดมาเยอะๆก่อนเอาไว้ทำบ้าน NPC โอเคชอบหิมะจังเลยเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องปลูกคืนถมจะเย็นแล้วยังไม่ได้สร้างบ้านเลยนะเฮ้ยปลูกคืนนี่นะปลูกข้างล่างก็มีแร่ทองแดงด้วยไหนลองดูสิว่ามันลำบากหรือเปล่าโอเคก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เหมาะสำหรับสร้างบ้านแต่ก่อนนี้ก็ต้องสร้างบ้านชั่วคราวให้มันก่อนโอ้ยไว้ตรงนี้มันตัดแม่งเลยดีกว่าแม่งไกลกะได้ดินด้วยแหละดังนั้นก็ต้องทำตรงนี้ที่มันโล่งให้มันพอดีเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยบอกตรงนะว่าเป็นจุดสปาวที่แย่มากเลยเพราะว่ามันเป็นจุดสปาวที่แย่มากที่แบบว่ามันไม่มีพื้นที่เรียบพอที่จะสร้างบ้าน NPC ได้เลยอ่ะผมก็เลยไม่ชอบตรงนี้แต่เพื่อบ้านหลังแรกเราจำเป็นก็ต้องถางเอ้ยตรงนี้อันนี้วิธีการถอนก็คือแบบว่าใช้นี่ขุดนะซึ่งแม่งก็เย็นแล้วด้วยจำทันไหมเนี่ยโอเคคาบตัวคาบดีกว่าครับโต๊ะครับ1อันแล้วก็
วางแล้วก็ทำอะไรต่อทำอะไรดีวะลืมเออรู้แล้วทำงี้ไงทำอะไรอะที่ลบแบ็กกราวค้อนที่ลบแบ็กกราวได้แล้วนี่ไงปั๊บ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 สร้างบ้าน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 มีเวลาแล้วนายก็ช่วยสร้างดิบ้านของนายเองไม่ใช่หรือไงเฮ้ยแล้วเราก็มีชิว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 แล้วแล้วเข้าแล้วเข้าเฮ้ยเชียวมืดแล้วด้วยเขาบอกนะว่าเกมนี้ตอนกลางคืนเป็นเหี้ยอะไรที่ลำบากมากเวิร์กเบนกูอยู่ไหนวะเอาโชลิเคนเก็บไปตั้งโต๊ะเว่วอ1 2 3 4กูเลขเข้าด้วยรับทราบเราจะต้องจัดวอให้ท่านเดี๋ยวนี้อื้อโอ้แม่งเยอะว่ะมืดแล้วก็มีลูกตาบินมาหาเราเอ้าผิดเอ้าผิดลืมจะรอดไหมเนี่ยไม่ชอบลูกตานะแต่ว่าซอมบี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าซอมบี้มันจะโจมตี NPC หรือเปล่าเนี่ยแหละแล้วเราก็เห็นข้างล่างมันมีการปะทะกันระหว่างซารามกับแล้วก็สิ่งที่เราต้องเรียก NPC มาที่พี่สามารถเรียก NPC ได้คือเจ้านี่อึชยังไวเลยยังไวคาร์ฟยังไว3วิ1 2 3อึชคาร์ฟให้ไวเลยมึงโอเควางสิเธอวางสิฉุกเฉินแล้วไม่ใช่เหรอประตูโอเคฉันสั่งให้บอสเธอไปทำประตูไอตาสวัสดีมาสิมันไม่ยอมมาเนื่องจากว่าพี่เนื่องจากว่าเราไม่มีธนูแล้วก็เราไม่มีไอ้นี่ด้วยมันไม่ยอมมาวะน่าทำไงดีวะกับไอ้ลูกตาเวนนี่เฮ้ยเจ้าโอ้ดาเมจแค่5นะทำอะไรได้แล้วเพราะว่าลูกตามันเท่าไหร่โอ้โห68เลยเหรอมาสิก่อนซอมบี้จะมาเอ้ยเชาะลูกตาเวนลูกตาไปทำอะไรข้างล่างเออมันไม่ยอมมาวะตอนนี้ก็ดึกแล้วเทเลเรียในตอนคืนในทะเลเรียมันก็มืดจริงๆนะเพราะว่าอะไรอ่ะมันยังไงมันไม่เหมือนไมค์คราฟอ่ะมันไม่มีไบรท์เนสในการช่วยอื้อชื่อแม่งไม่โจมตีผู้เล่นแม่งไม่โจมตี NPC ด้วยว่ะ NPC แม่งเลือดเต็มเหมือนเดิมและแม่งแค่250เดี๋ยวผมค่อยบอกแล้วกันมีบางคนบอกว่าเฮ้ยกู400แล้วก็คือเอาเก็บไลท์คิดไซคลนะเก็บไลท์ไซคลนั่นแหละเออเชียวไม่ตายวะเออเชียวเออมันมาแล้วที่น่าแปลกคือซอมบี้มันไม่โจมตี NPC แกทำอะไรฟะ
โอ้โห12ตายละถอยโอ้โหรัวเหมือนกันนะเนี่ยไอ้จ่อเดี๋ยวสิบ้านนายไม่ใช่หรือไงเฮาติ้งโอเคเข้าไปเลยโอเคเยี่ยมมากโอเครอดแล้วเรารอดแล้วฉันไม่กลัวซอมบี้หน้าโง่อีกแล้วนั่นสิอันนี้คือบ้านชั่วคราวต่อไปก็เราจะเป็นการอัปเกรดนะจ๊ะซึ่งตอนนี้โอ้แม่งไม่ปลอดภัยเอาซะเลยแต่ขออุดตรงนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินอุดเข้าบ้านเข้าบ้านดีโอ้โหบ้านเดี๋ยวเองเข้ายายที่หมายเลยต้องถอยห่าง1บล็อกอะถึงจะเข้าได้เป็นอะไรที่เชี่ยมากนะก็รอกันถึงเช้าตอนนี้ก็มีอะไรตอนนี้มีไม้อยู่203ชิ้นเหลือเฟือชิบหายเลยบอกแล้วตอนกลางคืนเทอร์เรียมไม่น่ากลัวจริงวายมันมาแล้วโนเข้าบ้านสิมันไม่ลงด้วยนะเฮ้ยตู้อยู่ทางนี้เฮ้ยโหดาเมจแค่1ด้วยนะจ่อเลือดไอตัวเลขสีส้มก็คือคริติคอลนะฮะมันจะติดคิมันมีโอกาสติดคิด้วยตอนนี้ก็เย็ดเคถ้ามีคำอื่นถ้ามีไอสีเขียวแสดงว่ามันเพิ่มถ้าเป็นสีแดงๆก็แสดงว่าลดนะคือมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มที่คริติคอลเพิ่มอะไรก็ว่าไปตามสถานะอาวุธนะจ๊ะปิดประตูจ้ะแล้วเราดูที่ว่ายีเนอร์จะสามารถรอดคืนนี้ได้หรือไม่นะจ๊ะและตอนนี้เราก็ต้องถางลินซะก่อนเป็นการถางที่อันตรายที่สุดในโลกเอวาสปิกไกโอ้โหโดดกูโดดอย่าพึ่งโอ้ข้างล่างมาเติมเลยเว้ยแต่ดีหน่อยที่ไอ้นี่แม่งลอยฟ้ามานิดนึงของที่ซอมบี้มันดรอปมาก็คือธนูลูกธนูด้วยมันจะดรอปลูกธนูด้วยซึ่งแสดงว่าถ้าเราสามารถฆ่าซอมบี้ได้มันจะมีของดีดรอปด้วยแต่ตอนนี้เราต้องถ่ายลิฟต์ซะก่อนแองมือชิบหายจะเช้าแล้วใช่ไหมเนี่ยเริ่มเป็นสีฟ้ามากกว่าสีดำลบแบกเก่าออกไปซะดาวตกอยู่ไหนเนาะอย่าดาวตกอยู่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยล่าดาวตกดีกว่าเนาะเพราะว่าเรามีแค่อาวุธกาเท่านั้นเองตึ้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 งลูกตาเข้าบ้านนะบัดนาวโอ้โหประตูแม่งไม่เปิดอีกซ่อนแอบเป็นซ่อนแอบกันแวบเย่โนโนเฮ้ยดาดาเฮ้ยเปิดได้แล้วดาดาดาแบ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 ข้างล่างก็แบ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 ด้วยจะช้าแล้วนะเว้ยแล้วเราก็ต้องคราฟกรรมไม่มีหินไม่งั้นจะทะไม่งั้นจะคราฟเตาหินไปแล้วโอเคช่างแม่งแล้วกัน
เพราะยังไงมันก็เช้าแล้วดูจากสีท้องฟ้านะแล้วเราก็คาบตะอีหนึ่งตัวเพื่อความสวยงามนะจ๊ะกรรมแม่งเดินกวางอีกกวางมันยืนอยู่ตรงนี้อีกนะฮะโอ้เวรจังเวรจริงๆนะฮะมันเชื่อว่าอะไรวะไกด์คนนี้ชื่อว่าแอชเชอร์แอชเชอร์ใช่ไหมแอชเชอร์แอชเชอร์เดอะไกด์ด้วยละมึงเป็นไงไกด์ไม่เป็นไงแอชเชอร์ไม่ธรรมดาด้วยนะจะบอกว่าไม่ต้องกลัวซอมบี้ทุบประตูนะเพราะว่ามันทุบไม่พังนะฮะแม้แต่ประตูไม้มันยังทุบไม่พังเลยนะฮะเฮ้ยอย่าออกไปอย่าออกไปอย่าออกกูขอสั่งเลยนั่งตรงนี้ก่อนเว้ยโอเคนะซอมบี้นะเวลาถึงตอนเช้ามันก็จะถึงทันทีนะฮะถ้าเราไม่ตามล่ามันนะถ้าเราตามล่ามันก็มันยังแล้วมันยังอยู่ในฉากมันก็ยังอยู่ในฉากนั่นแหละแล้วเราก็ทุบไปคิดกว่าที่ทอดถ้าทอดตรงไหนที่ปักแล้วแล้วคิดกว่าที่ทอดก็สามารถดึงออกได้อย่างนี้โอเคคือรอดผมก็รอดไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้เราก็มาสู่วันที่2กันโอ้โหทุบทุบเผื่อจะมีเมล็ดงอกออกมาก็ได้ก็เหมือนไมค์คราฟต์นี่ติ๊นั่นแหละติ๊ไอ้นอนไอ้เวนฆ่าได้ไหมเนี่ยโอเคฆ่านอนทิ้งมันเถิงนี่คืออิฐเอ้ยเดี๋ยวนะนี่คือดินเหนียวโอ้ได้58ก้อนเลยเลยปวดละร้อยกอดจึงทอดออกมาแล้วเราก็ปรับตรงหน้าดินตรงนี้ให้เรียบซะจะบอกอะไรให้ว่าไอ้พืชที่กำลังปลูกเนี่ยถ้าเราทุบไปเราก็จะไม่ได้พืชพื้นนะจ๊ะต้องระวังไว้ให้ดีแล้วเราก็จะไปล่าสระล่าสระไม่พอแล้วเราต้องทำทางลงไอ้นี่ให้มันสวยงามเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันขี้เหร่ยังไงไม่รู้หลบไปอีกกระต่ายไอ้ชอโหได้เลย20อีกได้หัวใจอีก20อีกแม่โอ้ผีเสื้อสวยจังเบยโลกมันช่างกว้างใหญ่ยิ่งนะแต่เด้อแต่นะแต่กันดิอันนี้คือดินเหนียวก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะจ๊ะและสิ่งที่เราต้องทำคือต้องทุบไอ้เกาะลอยป้านี่โอเคเก็บต้นไม้ไม่เจอโอ้เหล็กแล้วก็หินเหล็กแล้วก็หินนี่อะไรนี่คือที่ไหนอ่ะเดี๋ยวขอสำรวจทรัพยากรก่อนบ้าโอ้แนวโอ้มืดน่ากลัวเนาะไม่กลัวเราจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นโอ้คอลเลอร์บาร์แล้วก็ล่มแล้วก็เชือกแล้วก็โชลิเคนอ่ะแล้วก็ขวดยาแล้วก็ขวดวาร์ปแล้วก็อะไรอ่ะแล้วก็ได้อีกแล้วก็ได้เหรียญอีกเยอะเลยโอเคมีทอสอยู่18อันจ้ะโอ้มินิ่งชั่นด้วยล่ะ
ได้เชือกอีกโอ้เยอะเยอะโอ้กอดก็เลยจะบอกให้ว่าฝนตกงี้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าเราก็ต้องเจอกับปลาบินด้วยซึ่งตอนนี้ผมขอกลับบ้านดีกว่าเร็วๆๆๆๆๆก่อนปลาบินจะมาเฮ็ดสำคัญนะปลาบินมาแล้วโอ้ยดาเมจแรงนี่คือภูมิประเทศที่ฝนตกหนักขนาดนี้นะมาปลาบินฉันจะสู้แกถึงฉันจะอ่อนแอก็จะเอ้ยเจ้าตายโอเคมาอีกตัวนึงเสียงอะไรก็พึกไม่น่ากลัววะอ๋อแล้วก็มีสลามแล้วก็มีสลามถือร่มด้วยโอ้โหโดดสูงมากไม่ต้องห่วงนะว่าถ้ามันมืดขนาดนี้แล้วมันจะกลายเป็นกลางคืนทันทีแล้วก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเพราะว่ายังไงดีโอเคปักไฟก่อนเฮ้ยอย่าดันปลาบินไม่เท่าไหร่ไอสลามไม่เท่าไหร่ไอสลามโดดได้ไม่เท่าไหร่กดเฮ็ดกดเฮ็ดเพื่อเป็นการเพิ่มเลือดนะครับเพราะว่าเรามีหลอดกดเลือดเยอะแล้วก็เราก็ต้องรอให้มันเลือดเราใช้ได้ดีจิตประมาณ10วินาทีโอเคดูถ้าจะไม่รอดเอ้ยอย่าตามมาสิโอเคเยี่ยมเลยโอ้โหรอดได้ไงไม่รู้ไม่น่ารอดเลยเนี่ยเฮ้ยดีนี่ก็เราก็ต้องทำบันไดกากก่อนไม่มีเวลาทำอะไร wooden platform โอเคแล้วเราก็ทำไอประตูนี้ซะมันมาอีกแล้วใช่ไหมโอเคปิดประตูแม่งเลยโอเคสำหรับการเอาชีวิตรอดในคืนแรกก็เพียงจบเพียงแค่นี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับบาย